ี้เพื่อนโซเชียลแคร์เอาโน้ตพกมาอีกครั้งหนึ่งข่าวเวอร์มากเมื่อกี้อ่าทำไมต้องแนวนอนเพราะว่าอยากจะแนวนอนแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานแล้ววันนี้นะคะก็มาสุดพิเศษเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องย่อก่อนเพราะว่าวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของการทำผมแต่ว่าถ้าเกิดจะทำผมอาร์มเองเนี่ยมันก็เรียกว่าทำบ่อยละเบื่อกันแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาสอนทำผมผู้หญิงดีกว่านะคะแล้วก็เลยมาแนะนำตัวหนึ่งกับพี่ว่าน้องๆบอกว่าพี่คะพี่ม้วนผมแบบไหนดีถ้าเกิดแบบว่าม้วนตัวเองทำง่ายอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแนะนำเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้เลยของ Babyliss นะฮะซึ่งใช้ยังไงเดี๋ยวพี่จะมาสอนซึ่งวันนี้ผมพี่เองก็ไม่ได้เพราะผมพี่มันสั้นพี่เลยต้องมีนางแบบกิตติมาสั่งนะคะซึ่งคนนี้อินพอร์ตมาจากกรุงแบบแดดเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนจะนางแบบมาดูเครื่องก่อนเดี๋ยวทำไมมันขาวอะเอออะเครื่องก็คือเครื่องเจ้าตัวนี้นะจ๊ะมันเป็นรุ่นของ Babyliss นะฮะมันจะมีทั้งหมดอยู่3ปุ่มปุ่มแรกคือปุ่มเปิดปิดเครื่องอ่านี่พี่ก็เปิดเครื่องทิ้งไว้ปุ่มที่2นี่ก็จะเป็นรุ่นความร้อนมันนะฮะซึ่งมันก็จะปรับได้ความร้อนตามนี้พี่ปรับร้อนสูงสุดแล้วอันนี้ข้างบนมันก็จะเป็นปุ่มซ้ายขวาคือมันจะเป็นหมุนปัดกลับไปกลับมาเนาะเห็นไหมมันจะมีเหมือนข้างในชื่อประมาณนี้เออเดี๋ยวมาสอนว่าทำยังไงนะฮะเชิญหานางแบบกิตติมศักดิ์นะฮะมาจากอาบูดาบีกระจับอินโทรมงคลมาตรึมนางกระจับตรึมพระเดี๋ยวจะให้นางนางแบบกิตติศักดิ์มานั่งก่อนนะฮะนี่คือน้องปูเป้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่ขอปรับกล้องนิดนึงนะเดี๋ยวน้องโฟกัสที่เป้นะคะเอาโฟกัสที่หน้าแล้วค่ะโฟกัสที่หน้าอย่างแรกเลยนะจ๊ะพี่จะให้ดูก่อนถ้าสมมติอันเอียวเข้าไปถ้าค่ะอันนี้น้องๆเราก็ต้องเริ่มแรกเลยคือเราต้องแบ่งผมเองก่อนนะฮะถ้าเกิดใครผมแห้งผมมากอะไรอย่างเงี้ยก็ให้แบ่งผมไปประมาณนี้นึงให้ผมนี่เราก็จะแบ่งกันไปประมาณนี้หรือถ้าเราจะใส่มงใส่ม้วนอะไรอย่างงี้ก็ใส่ไปก่อนได้ค่ะปึ๊บประมาณโอ้โหเปิดไปเต็มๆนะฮะนี่น่าเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเป็นช่อๆง่ายๆดีกว่าอ่ะเดี๋ยวพี่แบ่งก็ได้จริงๆน้องควรจะแบ่งผมนะแต่ถ้าเกิดเราทำเองแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดทำลวกๆเหมือนพี่ก็ไม่ต้องแบ่งเสร็จแล้วเนี่ยนะน้องๆจับผมมา1ช่อประมาณนี้แล้วเอาเครื่องมันนะฮะเห็นมั้ยเครื่องมันจะเป็นลักษณะคือด้านนี้มันจะเป็นเกลียวอย่างงี้ค่ะให้เอาเข้าหาผมอย่างงี้นึกออกมั้ยเราดึงผมขึ้นมาอย่างงี้ใช่มั้ยคะน้องก็เอาเงี้ยเข้าไปประมาณกลางๆเห็นป่าวอ่ะพี่ออกประมาณนี้เข้าในประมาณนี้แล้วกดไปแล้วเครื่องมันก็จะหมุนมันเองค่ะมันจะดังงี้งี้นี่เสียงเหมือนจูโดปอมมากแล้วก็หนีพาไว้อย่าแกล้งมันใช่แล้วรอจนเครื่องมันดังค่ะคือดังแล้วกันดังตุ้มก็รอไปดังแล้วพอดังเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยค่ะแล้วเราค่อยดึงผมลงว้าเห็นไหมบอกแล้วรอนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันง่ายสำหรับคนที่ทำเองส่วนถ้าน้องๆบอกว่าอีกข้างนึงล่ะคะพี่จะหมุนรอนทางไหนน้องแค่กดตรงเนี้ยค่ะจึ๊บมันก็จะเป็นหมุนทางนึงน้องก็ดึงผมขึ้นมาอย่างนี้ปึ๊บเสร็จปึ๊บแล้วก็ใส่ใส่ผิดทางค่ะอันนี้เขาเรียกว่าใส่ผิดทางนะคะเอาใส่ผิดทางทางนี้ถูกต้องก็แบ่งผมมาจีนึงพี่แนะนำว่าให้ใส่ทีละน้อยจะดีกว่านะคะแล้วน้องๆถามว่าถ้าเกิดมันแบบว่าถ้าเราจะเน้นปลายผมได้ไหมน้องก็เลื่อนมาตรงปลายผมง่ายๆแต่ดีที่จะให้สูงหน่อยเหมือนเดิมใส่เข้าไปให้เขามันหมุนไปค่ะไม่ร้อนแล้วปลอดภัยนะฮะอย่าลืมว่าทุกครั้งที่ทำเนี่ยพยายามทิ้งให้มันดังตี๊ดเงี้ยก่อนน่ากลัวดังยังดังยังยังดังแล้วตีตีตีปึ๊บแล้วเราก็ปึ๊บเราค่อยปล่อยลงปึ๊บ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 เห็นไหมเอ้ยรอนออกมาเป็นสองคางใส่สองคางสองทางนะฮะเพราะฉะนั้นพี่แนะนำเดี๋ยวพี่ขอเวลาเนี่ยไปทำผมให้เพื่อนให้เสร็จก่อนแล้วถ้าเกิดใครชอบอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติน้องๆจะเอาปลายผมเนี่ยน้องๆก็แค่รูดมาพี่ก็พลิกไปซิปึ๊บมันก็จะหมุนอีกทางนึงใช่ไหมเสร็จปึ๊บถ้าน้องบอกว่าอยากให้มันดูปลายผมเลยค่ะน้องก็จับให้ปลายผมแล้วกดแล้วก็ปล่อยเครื่องมันทำงานไปมันง่ายมากๆสำหรับคนที่ทำเองอันนี้คอนแทครุ่นใหม่โซโลติก้าพี่เซนดูซิงไม่เกี่ยวกับผมนะพี่เซนทุกอย่างนิดหนึ่งแล้วก็รอมันจี๊ดๆไม่ดังดังปะบัมบัมบุบบึ้มปึ๊บเราก็ปล่อยมาสวยปะแล้วถ้าเกิดต้องมองแบบทำงานให้มันดูยิ่งนุ่งน้องก็เอามือสั่งๆเนี้ยมันก็จะได้หลอนซึ่งพี่ว่าวันเวิร์กมาแล้วเหมาะคนที่ทำเองนะฮะส่วน IG เนี่ยของคนที่แบบรู้สึกว่าเครื่องเนี้ยเขารับประกันอยู่ประมาณ6เดือนนะยังไงน้องๆก็ลองดูแล้วกันส่วน IG เนี่ยเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้เพราะชื่อมันยาวมากเลยว่ะ
ไอจีเบบี้ลิสโปรไทยแลนด์เนี่ยจ้าแล้วก็สั่งนะฮะที่ชิคแบนดิตเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วน้องๆก็ลองไปสั่งกันมาดูแล้วกันนะฮะแล้วก็บอกว่ามันโอเคมันเวิร์กมากๆเดี๋ยวพี่จะเปิดดูหน้าตาไอจีเขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าพี่สั่งมาจากไอจีนี้ค่ะนี่คือไอจีของน้องเขานะเห็นไหมเห็นไหมเครื่องนี้นะฮะราคาที่ 2,690 บาทรับประกัน6เดือนถ้าเกิดพังเราก็เปลี่ยนเครื่องใหม่คุ้มลองดูแล้วกันนะจ๊ะนี่ก็ต้องขอไปเจอเพียงเท่านี้นี่คือนางแบบฉันโดนทับอยู่เดี๋ยวขอไปเราไปม้วนผมให้นางต่อก่อนแล้วนะจ๊ะนางชื่อปูเป้นะเป็นคนชอบทอมถ้าเกิดทอมคนไหนได้ดูคลิปนี้นะฮะอยากจะแบบตวัดนิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆตวัดเข้ามานะพี่ไปแล้วก็ดีนี่บ้าบ้าเป้ก็จะไปใช้แทนอีนั่นเนี่ยนะคะไปแล้วไปนี่ค่ะหลังจากที่ม้วนให้นางเสร็จแล้วนะฮะวิธีทำก็คือว่าเนี่ยพอเราจัดทรงนี้เสร็จปุ๊บให้เราใช้หวีอะค่ะหวีอะไรก็ได้จะอาจจะเป็นหวีขนหมาหวีแล้วน้องก็จับผมมาอย่างงี้นะคะถ้าเกิดมันไม่ชอบอยู่อะเอามือสั่งๆก่อนสั่งๆให้มันแตกปุ๊บแล้วน้องให้เอาหวีอะค่ะจับหวีหวีเพื่อจัดทรงมันอันนี้พี่จะเน้นแบบว่าให้มันดูฟุ้งฟริ้งดูเป็นธรรมชาติเห็นไหมก็จะได้ออกมาเป็นรอนที่ดูไงสวอนอันนี้ก็เป็นคลิปต่อให้ดูนะคะอันนี้ก็ไปแล้วเดี๋ยวพี่ก็จัดทรงปล่อยอีเพิงนี้กลับบ้านกับอาบูดาบีของมันแล้วบ๊ายบาย